ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกสวัสดีครับพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายผมปลัดติ๋งอภิชาติศิริสุนทรเลขาธิการพรรคก้าวไกลคนสุดท้ายโคตรเท่ชิบหายเลยว่ะเท่จริงๆวันนี้จะมาบอกพี่น้องลูกน้องทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ว่าตั้งแต่อดีตอนาคตใหม่เราเริ่มจากคนไม่กี่คนเราได้ส.ส. 88ที่นั่งยุบอดีตพรรคอนาคตใหม่อดีตกรรมการบริหารพรรคตายไป10เกิดเป็น151คนเกิดเป็นประชาชนกว่า14ล้านเสียงแม่แล้วอย่างนี้กูจะไปกลัวมึงทำไมวะพอยุบก้าวไกลผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าการเมืองวิธีคิดของพี่น้องประชาชนมันได้ก้าวไปข้างหน้าแล้วถูกต้องหรือไม่ดังนั้นเที่ยวนี้ผมเลขาธิการพรรคโคตรเท่เนี่ยตายหนึ่งรวมกับกรรมการบริหารพรรคอีก9เป็น10อีกอะแต่10ต่อไปนี้มันจะเกิดการถล่มทลายแปลเปลี่ยนเป็นพลังผ่านคูหาการเลือกตั้งเลือกตั้งท้องถิ่นที่เราจะส่งต่อไปต้องชนะทุกจังหวัดเลือกตั้งส.ส.ในคราวต่อไปตาย10เกิดตะลมตะลายไม่ต่ำกว่า300เสียงในสภาเราจะเอาให้เด็ดขาดจะตั้งรัฐบาลของประชาชนแต่เพียงผู้เดียวไม่พอครับ14ล้านกว่าเสียงตาย10จะเกิดขึ้นใหม่3040ล้านเสียงใช่ไหมพี่น้องใช่ไหมพี่น้องเราจะไปด้วยกันไหมพี่น้องผมยืนยันว่าอดีตเลขาธิการพรรคไม่หายไปไหนเพราะพี่น้องประชาชนที่มานั่งอยู่ตรงนี้และอยู่ทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยให้กำลังใจพวกเราตลอดเวลาเราไปต่อยักไหลให้เป็นครับพี่น้องเอาละเดี๋ยวน้องๆคนอื่นเขาจะมาปาใสบ้างผมบอกพี่น้องและยืนยันเป็นครั้งสุดท้ายว่าการเมืองไทยที่มันวนไปวนมากับระบอบอุปถัมภ์วนไปวนมากับระบอบผู้มีอำนาจที่ช่อฉนหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองมันจะหมดไปณเร็ววันนี้และพวกเราจะสร้างประวัติศาสตร์กันไปพร้อมๆกันขอบคุณครับ